ตอนนี้กำลังรอดำเนินการควบคุมโรคต่อเนื่องจนครบ28วันค่ะแต่ในบ้านของผู้ป่วยคนนี้ก็พบเด็กกำลังนั่นแหละซึ่งก็อาจจะมีตามสถานศึกษาเราบ้างเพราะเรามีข้อมูลไม่เอ่ยคือนี้ด้วยความที่ทุกวันอังคารเนี่ยตอนนี้เป็นอังคารเป็นอังคารและทางกรุงเทพมหานครมีศูนย์เฝ้าระวังของสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพอยู่ที่31สิงหาค่ะก็ในรายงานการประชุมมีทั้งสิ้น8หน้านะคะต่อไปขอรายงานสถานการณ์ผีดาษวานอนนะคะคุณหมอจะขอขั้นจังหวะนี้เดียวค่ะประชุมเคสคอนเฟอเรนซ์ทุกเคสนะคะเพื่อประเมินการดำเนินงานและวิธีฉายในเรื่องของการรักษาระยะฐาน5ปีอยู่ค่ะแต่จำนวนผู้ป่วยก็มากขึ้นกว่าปี2564อย่างเห็นได้ชัดค่ะต่อไปค่ะสำหรับเคสที่ในโรงพยาบาลก็แต่ขอความกรุณาทางโรงพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยเด็กหญิงตามมาตรฐาน